สวัสดีครับผมพีเพนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับการใช้งานหรือว่ารีวิวไปในตัวนะครับระหว่างตัวเจ้า iPad mini 6นะครับในปี2021นะครับเป็นรุ่นที่ถัดมาจาก iPad mini 5นะครับหน้าจอมันจะเต็มกว่า iPad mini 5นะครับในการใช้งานนะครับผมจะพูดตามความรู้สึกที่ผมใช้จริงๆนะครับตามที่ผู้ใช้งานจริงๆใช้ก็คือผมครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้เองครับดังนั้นผมจะรีวิวอย่างตรงไปตรงมาในการใช้งานนะครับเพื่อผู้บริโภคในการตัดสินใจนะครับผมจะไม่อวยอะไรมากมายนะครับถ้าผมอวยหรือว่าผมอะไรผมก็ขออภัยด้วยแต่ผมไม่ชอบอวยของพวกนี้แล้วครับเพราะว่าผมซื้อมาใช้งานเองครับดังนั้นผมจะพูดตามความรู้สึกของผมที่ใช้งานจริงๆนะครับอย่างแรกนะครับเรื่องราคามันอาจจะแรงไปนิดนะครับในราคา 17,900 บาทผมว่าเปิดตัวที่ราคา 15,900 บาทเป็นราคาที่เหมาะสมมากครับกับเจ้า iPad mini 6นะครับแต่รวมที่ผมใช้งานมากับราคานี้ผมว่าหน้าจอสีสันมันสวยงามมากอันนี้ขอชมเลยครับแล้วก็วัสดุการจับอะไรมันเบามือเราดีเวลาออกนอกสถานที่ยังไงเนี่ยผมรู้สึกรักเจ้านี้มากครับเวลาผมออกไปห้างไปอะไรผมถือไปแบบใช้งานในการทำงานของผมเนี่ยผมชอบเจ้านี้มากผมใช้งานในออฟฟิศ365ใช้งานในพวกโปรแกรมต่างๆของผมครับเช่นโปรแกรมตัดต่อ Luma Fusion โปรแกรม Facebook เล่น LINE เล่น IG นะครับรู้สึกประทับใจมากครับในการตอบแชทผมรู้สึกมันกดแป้นพิมพ์แล้วมันรู้สึกแบบมันพอดีมือมากครับในการดีไซน์ของเจ้าตัวนี้ผมชอบในการดีไซน์มันนะครับมันขนาดแบบพอดีมือเรามากครับมันไม่หนักเหมือน iPadแอร์สีที่ผมใช้คือมันหนักมากครับผมตัวนี้เนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยครับมันเบาจริงนะครับในการใช้งานผมรู้สึกว่าราคา 17,900 บาทถ้าเรารับได้ที่มันแพงขึ้นผมว่ามันก็รู้สึกโอเคกับการที่เราได้ประสิทธิภาพหรือว่าได้ฟีลลิ่งในการจับที่มันดีขึ้นมากๆเลยอันนี้ขอชมว่ามากๆเลยจริงๆนะครับที่ผมเคยใช้กับ iPad Pro มาก่อนรู้สึก iPad Pro เอาไว้ในห้องรู้สึกมันไม่คุ้มค่าเงินของผมเลยแต่ตอนนี้ผมเวลาผมไปไหนผมพกพาไปนั่นไปนี่รู้สึกประทับใจมากครับเช่นผมออกไปนอกสถานที่ไปทำงานครับผมถือไปถ่ายรูปถ่ายอะไรถ่ายได้ครับรูป12ล้านกล้องหลังก็ไม่ได้ขี้เหร่นะครับในการใช้งานครับจับโฟกัสก็ถือว่าไม่ได้แย่ในการใช้งานนะครับวิดีโอก็ถือว่าดีนะครับถ่ายได้สูงสุด 4K ด้วยนะครับกล้องหน้าก็เป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับสามารถรองรับเซนเตอร์ในการเซนเตอร์เสร็จนะครับในการวิดีโอคอลเราซูมไปหาคนนั้นคนนี้นะครับมันจะตามเราครับมันจะโยกตามเราคือโอเคมากครับในการใช้ตัว Center Stage นะครับในตัว Mini 6นะครับในส่วนเรื่องการโอนถ่ายไฟล์นะครับเพราะว่ามันเป็น USB Type C อันนั้นผมชอบมากครับในการโอนถ่ายไฟล์รู้สึกว่าความเร็วในการดาวน์โหลดหรืออัพโหลดรู้สึกว่ามันจะเร็วมากในการใช้งานอันนี้ขอชมนะครับที่ Apple ได้ทำ USB Type C ใส่ใน iPad มาให้เรานะครับผมในเรื่องสีสันหน้าจอผมเปิดพวก Netflix ก็รองรับ HDR นะครับแล้วก็ตัว YouTube ก็รองรับวิดีโอแบบ HDR นะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก็ได้ครับนี่เปิดให้ดูครับสีสันหน้าจอถือว่าสวยงามนะครับผมนี่นะครับรองรับวิดีโอแบบ HDR นะครับนี่เลยครับเราแล้วก็การเล่นเกมนะครับผมได้ทำการเล่นเกม ROV PUBG Mobile แล้วก็ Free Fire แล้วก็ Capship or Impact นะครับถือว่าการใช้งานถือว่าโอเคนะครับในการใช้งานเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นมากๆครับเพราะว่า CPU มันตัวเดียวกับ iPhone 13ดังนั้นเล่นเกมได้อย่างไหลลื่นแน่นอนครับ A15 Bionic นะครับเล่น IG ตอนนี้ยังไม่เต็มจอนะครับใช้ฟิลเตอร์ IG คือดีมากครับในการใช้ก็คือมันสามารถตอบสนองฟิลเตอร์ HD เราแบบปรับนั่นปรับนี้ได้เหมือนกับ iPhone ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับผมในการใช้งาน Mini 6นะครับในส่วนในการตอบแชทตอบอะไรแป้นพิมพ์ที่พูดนะครับผมคือมันจับหางมือเรามากครับเห็นไหมครับแป้นพิมพ์มันพอดีมือเราจริงๆนะครับในการใช้งานนะครับในส่วนในการใช้งานแบตเตอรี่ผมก็ใช้งานได้ตลอดทั้งวันนะครับกับตัวนี้ในการชาร์จ1ครั้งผมกลับมาตอนเย็นกลับมาบ้านแล้วผมทิ้งชาร์จ 100% ตื่นเช้ามาแบตเหลือ95หรือ98อย่างเงี้ยผมก็เอาไปชาร์จในหรือผมก็เอาไปใช้ในตลอดทั้งวันครับถือว่าใช้งานได้ปกติดีมากครับในการใช้งานนะครับแล้วก็ในเรื่องความจุที่เหมาะสมกับเรานะครับ64จิกที่ผมซื้อมาครับใน 17,900 บาทผมก็ไม่ใช้อะไรมากครับผมใช้แอปทำนี้เลยเล่นเกมนิดหน่อยแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนิดหน่อยครับในการใช้งานสำหรับผมตัดต่อในคอมพิวเตอร์อยู่แล้วครับเป็นหลักโดยที่ผมใช้งานตัวนี้ในการเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กการเล่นเกมการแบบว่า
การดู YouTube การดู Netflix นะครับผมใช้งานประมาณนี้เลยแต่ถ้าใครมาทำงานเยอะๆเล่นเกมเยอะๆถ่ายวีดีโอเยอะๆยังไงก็ตัดต่อเยอะยังไงก็ตัว256คือจบครับในการใช้งานโดยรวมที่ผมสรุปนะครับในการใช้งานตัวนี้มานะครับผมอยากจะบอกว่าประทับใจในตัวนี้มากมากครับผมเพราะว่ามันขนาดที่พกพาง่ายแล้วก็มันเบาเราแล้วก็ตัว CPU ที่มันแรงมากครับในการใช้งานในการเล่นเกมอะไรทุกอย่างมันจบครบที่ตัวเดียวครับในการใช้งาน Wi-Fi ก็เชื่อมต่อได้รวดเร็วทันใจนะครับผมในการใช้งานเล่นเว็บเบราว์เซอร์ก็ถือว่าใช้งานได้ดีครับเช่นใครถามว่าเอามาใช้ในการเรียนการสอนได้ไหมใช้ปากกาก็สามารถใช้กับตัว Gen 2ครับของ Apple Pencil นะครับสามารถขีดเขียนหน้าจอได้เลยครับผมหรือว่าใครไม่มีงบพอก็ใช้ตัวราคาไม่แพงแบบผมราคา4,500ก็สามารถใช้กับแอป GoodNote ได้ครับผมแล้วก็สัมผัสหน้าจอได้เหมือนกันครับไม่มีความแตกต่างกันมากมายครับถ้าเราไม่ได้เอามาวาดรูปใน Procreate จ๋าขนาดนั้นก็เอาตัวแบบราคา4,500มาใช้งานก็เหลือๆนะครับในการใช้งานตัวนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็มารีวิวที่ผมใช้งานจริงๆเพียงเท่านี้นะครับอาจจะรีวิวไม่นานนะครับเพราะว่าผมอาจจะพูดไม่เก่งและพูดไม่ชัดบางทีผมก็ขออภัยด้วยครับผมจะพร้อมที่จะพัฒนาไปกับพร้อมๆในเพื่อนๆนะครับในช่อง YouTube ของผมนะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ